รำลึกด้วยจงรักในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรละอองฝนโปรยตรงลงจากฟ้าดังน้ำตาปลอบขวัญในวันหมองเหมือนองค์ชนกาธิเบศรทอดเนตรมองเสียงฟ้าร้องดังสุรเสียงสำเนียงราวเหมือนทรงทุกข์ทรงโศกกับประชามวลเมฆจึงเต็มฟ้าบ่าหนหาวได้แต่แงนมองนภาทุกคราคราวหัวใจหนาวเหน็บเย็นไม่เป็นคนในยามยากลำบากยิ่งทุกสิ่งนี้พระดำริทรงมีจึงเห็นผลเศรษฐกิจพอเพียงพอเลี้ยงตนช่วยให้ความอดทนดำเนินไปให้คิดถึงพระนิพนธ์พระมหาชนกเหมือนร่วงตกลงในทะเลใหญ่ลอยเคว้งคว้างว้าเหวระเหไกลสักกี่ใครสักกี่คนอดทนเป็นต้องเตรียมตัวเตรียมใจก็ไร้เตรียมต้องเท่าเทียมต้องเท่าทันก็ไม่เห็นต้องไหว้แล้วไหว้เล่าเฝ้าหนักเน้นต้องเป็นเช่นพระมหาชนกมิตกใจกำลังไหว้วนเวียนเพียรชีวิตกราบพระผู้สถิตณภพใหม่อิทธิพลพระมหาชนกยังปกในจึงอดทนอยู่ได้ทุกวันนี้รำลึกวันรำลึกพระมหากรุณาแด่พระองค์บนฟ้าด้วยรักปรีทั่วทั้งแดนแผ่นผืนปัทภีพระบารมียังเต็มล้นทนบุรีแด่พระองค์บนฟ้าด้วยรักปรีทั่วทั้งแดนแผ่นผืนปัทภีพระบารมียังเต็มล้นทนแผ่นดินสำหรับองค์อัครศิลปินหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะคะคือดิฉันมีความเห็นว่าพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่มีอยู่แม้ว่ามีอยู่ไม่กี่เล่มเนี่ยแต่ว่าแต่ละเล่มเนี่ยทรงมีเป้าประสงค์ชัดเจนว่าจะสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาทำไมทรงเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือว่าทรงเห็นปัญหาอะไรบางอย่างในประเทศไทยหรือในหมู่ชนชาวไทยแล้วท่านก็ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นมานะคะอย่างง่ายๆเล่มที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือพระมหาชนกพระมหาชนกเนี่ยพระองค์เรียกว่านิพนธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาคนไทยซึ่งเป็นคนรักสบายอยากจะมีชีวิตที่ร่ำรวยมีเงินมีทองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรพระองค์คงจะมองเห็น
ทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหานี้ก็พระราชนิพนธ์พระมหาชนกขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นทรงเลือกชาดกเรื่องนี้เพราะว่าคงจะทรงพระราชดำริชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้จะแก้ปัญหาลักษณะนิสัยพูดตรงไปตรงมาคือขี้เกียจของคนไทยได้นะคะพระมหาชนกมีความเพียรมีความอดทนมีความ อยากจะเหมือนกับดำเนินชีวิตไปด้วยคติธรรมนี้พระองค์ก็ส่งพระมหาชนกเนี่ยลงมาในสังคมไทยปรากฏว่าแรกๆเนี่ยก็คงคนไทยก็คงจะรู้สึกว่าพระมหาชนกเนี่ยยากเกินไปนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปตั้งตัวว่าเป็นเรื่องจากชาดกพระองค์ก็โปรดให้ทำเป็นการ์ตูนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพระองค์ส่งลงมาให้สังคมไทยโดยเฉพาะแล้วถ้าสังคมไทยมองเห็นสัจจะข้อนี้ก็ควรจะนำเอาหนังสือเล่มนี้ไปเป็นหนังสืออ่านเล่มเดียวของประเทศเด่นคิดนะคะว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเด็กทุกคนควรได้อ่านไม่ว่าจะอ่านฉบับการ์ตูนหรือจะอ่านฉบับที่เป็นฉบับเต็มก็ได้ยังไงก็ได้คือระดับมหาวิทยาลัยอาจจะอ่านฉบับเต็มระดับประถมอาจจะอ่านฉบับการ์ตูนก่อนแล้วหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นหนังสือประจำตัวของคนไทยแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวได้แล้วก็ทำให้สังคมนั้นคลี่คลายไปได้ในเรื่องของการที่เราไม่หวังพึ่งอะไรล่ะโชคชะตาเราไม่หวังพึ่งอะไรที่มันหล่นมาเองโดยไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะอันนั้นก็เป็นข้อที่ดิฉันประทับใจมากรู้สึกว่าพระองค์ส่งหนังสือเล่มนี้มาสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของพระมหาชนกส่วนในแง่มุมของการสร้างสรรค์งานของตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราควรจะทำงานเพื่อคนอื่นหรือทำงานเพื่อที่จะทำให้งานนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปเยียวยาคนอื่นได้ด้วยคือเวลาเราสร้างงานเขียนเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างงานที่เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเราคลี่คลายใจเราเองแต่ในขณะที่เราคลี่คลายใจเราเองเราเยียวยาใจเราเองเนี่ยเราก็ควรจะไปเยียวยาใจคนอื่นในสังคมด้วยถ้าเราสามารถเยียวยาใจคนอื่นในสังคมได้เนี่ยมันก็ทำให้สังคมดีขึ้นสงบสุขขึ้นนะคะหนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีหลายเล่มแต่ละเล่มเนี่ยนะคะสามารถที่จะคลี่คลายเราได้ด้วยไม่ใช่แต่พระมหาชนกแม้แต่อย่างคุณทองแดงเนี่ยนะคะอย่างคุณทองแดงเนี่ยเกิดความรักความผูกพันในสัตว์โลกหรือว่าเราไปอ่านอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกิดความรู้สึกผูกพันกับสภาพสังคมโดยทั่วไปทั้งหมดมันเหมือนกับว่าพระองค์ชี้ให้เราเห็นว่าโลกนี้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเราสามารถที่จะค่อยๆสกัดออกมาจากพระราชนิพนธ์ของพระองค์ได้